หนึ่งเดียวในประเทศไทยสายมูต้องมาสักการะขอพรเทวีสุวรรณทองคำเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีพระครูบาวชิรินทร์ภัทธมุนีเกจิดังเมืองสุพรรณบุรีเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์และความศรัทธามากๆสำหรับวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีที่สายมูต้องไม่พลาดเข้าสักการะขอพรเทวีสุวรรณทองคำหนึ่งเดียวในประเทศไทยนอกจากการมาสักการะเทวีสุวรรณทองคำแล้วผู้มีศรัทธายังเดินทางมาทำพิธีที่กำลังได้รับการพูดถึงในวงกว้างนั่นคือเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีกับท่านพระครูบาวชิรินทร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตำราวิชาโบราณเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลอาตมาภาพพระครูปรัตวชิรินทร์ภัทธมุนีแห่งวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่คุณโยมได้สอบถามอาตมาก็ต้องพูดที่ว่าบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จถ้าพูดถึงเรื่องความขลังก็คงจะขลังที่คุณงามความดีมากกว่าและก็บุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมาการที่พระครูบาได้ให้กำลังใจญาติโยมโดยการนำสรรพวิชาโบราณคือการเปิดดวงเศรษฐีการเจิมเปิดดวงเศรษฐีเพื่อเป็นสิริมงคลมาให้ก็ทำให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยได้อัญเชิญยันครูนำวยันดวงเศรษฐีมาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนที่มาเจิมพระครูบาก็จะพูดเสมอว่าอาตมาเจิมให้1เจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ2เจิมเพื่อเป็นสิริมงคลเจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจก็คือว่าใครก็ตามที่ได้รับการเจิมจากพระครูบาไปแล้วจะต้องรู้จักขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักจับจ่ายใช้สอยโอกาสที่จะรวยมันก็มีแต่ถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทำมาหากินไม่ทำงานใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเช่นได้วันละ300ใช้วันละ 3,000 โอกาสรวยก็หายากอย่างนี้เขาเรียกว่าเจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเจิมให้มีสติ2เจิมให้เป็นสิริมงคลคือได้อัญเชิญยันครูนามว่ายันดวงเศรษฐีซึ่งมีความเชื่อกันว่ายันนี้มีฤทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ตามตำรับตำราโบราณว่าเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาบารมีอันนี้คือความเชื่อแต่โบราณมาก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้กล่าวถึงตำรับตำราโบราณแห่งนี้เดิมทีเมื่อครั้งอาตมาภาพมาจำพรรษาอยู่ณวัดเดิมบางแห่งนี้ก็ได้มาพบเจอตำราโบราณซึ่งเป็นตำรับตำราเก่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแบนปาสาธิโกหลวงพ่อแบนปาสาธิโกเนี่ยถ้าอาตมาจะพูดถึงเนี่ยท่านเป็นอดีตพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระมหาเถระผู้มีบารมีธรรมแล้วก็เก่งในด้านสรรพวิชาอาคมดังจะเห็นได้ว่าลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแบนเนี่ยก็มีคือหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคสิตารามแล้วก็หลวงพ่อมุ้ยวัดเดินดอนไล่ซึ่งอาตมาเกิดไม่ทันยุคของพระเดชพระคุณทั้งหลายท่านแต่ได้มีบุญวาสนาได้ศึกษาจากตำราโบราณเก่าที่วัดเดิมบางก็ได้ไปพบเจอยันนี้ขึ้นมาก็เลยนำมาเขียนยันใหม่มาถึงก็ทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาครูบาอาจารย์แล้วก็นำมาเขียนอักขระเรียกยันเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามสนธิยันว่ายันดวงเศรษฐีก็เลยนำมาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดทุกวันนี้กล่าวถึงการจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำองค์นี้มีประถมบทคือย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2565อาตมาภาพได้สนทนาแล้วก็เรียนปรึกษากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวรรณปุญญารักษ์หลวงน้าเจ้าวาดว่าท่านอยากจะได้ท้าวเวสสุวรรณเอาไว้ให้บรรดาประชาชนชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรกันซึ่งในครั้งนั้นอาตมาภาพก็ได้รับอาสาว่าเดี๋ยวผมกับคณะลูกศิษย์จะจัดสร้างเททองหล่อถวายใ
ก็ได้ประกอบพิธีเททองหล่อในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งวันนั้นตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน6พอดีประกอบพิธีเททองหล่อขึ้นมาหลังจากท่านคณะช่างได้ทำการหล่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องพูดถึงคนนี้ว่าเดิมทีเนี่ยพระครูบาไม่ได้มีเจตนาจะทำใบหน้าท่านเป็นทองคำก็จะเป็นเหมือนองค์ท้าวเวสสุวรรณทั่วๆไปแต่พระครูบาขอพูดถึงเรื่องความฝันหรือครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะเรียกว่าบุพพนิมิตซึ่งเกิดขึ้นกับอาตมาภาพก่อนที่จะไปตรวจงานองค์ท้าวเวสสุวรรณก่อนที่คณะช่างจะมาส่งซึ่งวันก่อนที่จะไปเนี่ยตกกลางคืนเวลาประมาณตีสี่กว่าๆในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพพนิมิตหรือเทพสังหรณ์คือเทวดามาดลจิตดลใจเราได้ยินเสียงสะท้อนแว่วเข้ามาในหูพระครูบาว่าคุณหน้าผมเป็นทองคำหน้าผมเป็นทองคำย้ำอยู่3ครั้งด้วยกันอาตมาก็มานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูหลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จเสียงที่เราได้ยินนี้มันเป็นเสียงแว่วของอะไรนะแล้วก็มาพิจารณาดูอีกทีนึงว่าหรือว่าวันนี้เราจะเดินทางไปตรวจงานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะมาส่งขององค์ท้าวเวสสุวรรณก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเสียงท่านก็ไปถึงก็เลยตรวจงานเสร็จเรียบร้อยก็เลยให้ช่างเนี่ยบอกช่างช่วยบุใบหน้าปิดทองคำของท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เป็นทองคำทีได้ไหมช่างบอกว่ามันจะแปลกตาหรือเปล่าครับพระครูบาพระครูบาบอกไม่เป็นไรหรอกโยมทำตามที่พระครูบาพูดนี่แหละก็เลยเกิดมาเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำเป็นต้นมาหลังจากนั้นพอเชิญมาประดิษฐานที่วัดเดิมบางตั้งแต่วันที่ท่านมาถึงวัดตราบจนเท่าถึงทุกวันนี้ก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้ถ้าคุณโยมพิจารณากันดูดีๆนะว่าท้าวเวสสุวรรณตนนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาตามกระแสทั่วไปเป็นช่วงหลังแล้วที่หลังจากมีการบูมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเรื่องท้าวเวสสุวรรณของเราเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อกลางปี65นี่เองแต่ก็สร้างด้วยความศรัทธาเพราะท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทพในพระพุทธศาสนาก็เลยสร้างไว้ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรกันเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจกล่าวถึงวัตถุมงคลผ้ายันอาตมาต้องขอเล่าชี้แจงดังนี้ว่าโดยปกติพระครูบาไม่ค่อยได้ทำวัตถุมงคลออกในนามของตัวเองเท่าไหร่ก็พอมาหลังๆมีญาติโยมเดินทางมาเจอมือกันมากทุกคนก็อยากจะได้วัตถุมงคลของพระครูบาเอาไว้สักการะบูชาในครั้งแรกได้ทำเป็นวัตถุมงคลคือผ้ายันพญาคุดทำมาทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยเกือบ 20,000 ผืนแต่ 20,000 ผืนเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้ให้บูชาทั่วไปนะเอาไว้ตอบแทนน้ำใจญาติโยมที่เดินทางมาสร้างกุศลใครมาเจิมป่อมือพระครูบาก็มอบให้เป็นที่ระลึกไปก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึง1เดือนหมดหลังจากนั้นพอพยันพยาคุดหมดก็ไม่ได้ทำลูกศิษย์ก็อยากจะได้อีกก็เลยจัดสร้างเป็นพยันเกาะแก้วขึ้นมา ยันเกาะแก้วคือยันอะไรเป็นยันที่อาตมาภาพได้ทำการยกครูบูชาครูบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ผูกยันขึ้นมาแล้วเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามยันนี้ว่ายันเกาะแก้วมีฤทธานุภาพตามความเชื่อในอักขระเลขยันเนี่ยก็คือ1ป้องกันภัยเมตตามหานิยมโชคลาภอันนี้คือด้านศรัทธาความเชื่อนะพยันเกาะแก้วจะมีลักษณะแบบนี้คุณโยมจะมีลักษณะแบบนี้พระครูบาจัดสร้างพยันเกาะแก้วรุ่นนี้มาทั้งหมดจำนวน4สีด้วยกันสีละ 15,000 ผืนซึ่งได้ปลุกเสกไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันสีเขียวหมดแล้วแต่ก็เปิดให้ร่วมกุศลสีชมพูอยู่คือใครมาวัด
มาร่วมกุศลกับวัดครูบาก็จะได้พระยันต์เกาะแก้วนี้เป็นที่ระลึกยันต์เกาะแก้วนี้แต่ละสีจะมีฤทธานุภาพความเชื่อนะที่แตกต่างกันออกไปสีเขียวโบราณเรียกว่าเขียวเหนียวซับหรือดึงดูดโชคลาภส่วนสีชมพูเป็นสีแห่งความเมตตามหานิยมมีความเชื่อกันว่าใครที่จะไปติดต่อเจรจาการค้าการขายธุรกิจการงานใดๆเนี่ยให้พกพาสีชมพูไปส่วนสีเหลืองเหมาะสำหรับพกติดรถหรือว่าเดินทางไปไกลๆแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายส่วนสีแดงมีพุทธคุณเกี่ยวกับด้านโชคลาภความปังต่างๆตามแต่ที่คนจะอธิษฐานขอพรอันนี้คือทัศนคตินะทัศนคติความเชื่อความศรัทธาแต่โดยรวมแล้วยันเกาะแก้วนี้ก็มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตาโชคลาภรวมเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละสีนั้นจะโดดเด่นทางด้านไหนยันเกาะแก้วนี่คือตัวยันคืออยู่ตรงนี้ตรงกลางเป็นยันเกาะแก้วมีฤทธานุภาพด้านป้องกันภัยอย่างที่ได้บรรยายให้คุณโยมฟังเป็นยันครูที่พระครูบาจะใช้เฉพาะเวลาไปเจิมบ้านเจิมสำนักงานร้านค้าร้านขายต่างๆพระครูบาก็จะใช้ยันเกาะแก้วนี้ไปเจิมให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาก็ชี้แจงให้ทุกท่านฟังเจริญพรกล่าวถึงอันศรัทธาความเชื่อทุกคนมีได้ด้วยกันทุกคนแต่ทุกคนจะต้องประกอบไปด้วยสติและปัญญาคือการพิจารณาไม่ว่าเราจะศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาของเราพิจารณาไต่ตองเพื่อความรู้ของเราศรัทธาความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้ขอพรก็ดีหรือจะเป็นการมูมาเจิมเสริมสร้างสิริมงคลก็ดีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็อย่างที่พระครูบาได้บอกไปแต่เบื้องต้นคือว่าทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจเสริมสร้างสิริมงคลส่วนใครจะเกิดโชคเกิดลาภเกิดความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่ที่บุญบารมีวาสนาของแต่ละคนพระครูบาเนี่ยทำให้ไปเหมือนหมดทุกคนยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการเสกโฉนดที่ดินเจิมฝ่ามือรดน้ำมนต์ถามว่าเจิมให้ไปแล้วบางคนก็โชคดีบางคนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนอุปมาดังว่าถ้าใครก็ตามมีบาปกรรมเก่าติดตัวมามากในชาติปางก่อนบุญที่ทำอยู่ก็ยังไม่ให้ผลแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามบาปกรรมเก่าหรือกรรมเก่าเบาบางลงไปบุญที่ทำอยู่ก็ย่อมให้ผลความสำเร็จก็ย่อมเกิดกับบุคคลผู้นั้นได้ง่ายกว่าก็ชี้แจงให้ฟังดังนี้